หรือก็รู้มันไม่ได้มีพวกเดียวอยู่แล้วที่เก่งกล้าสามารถขนาดนี้ได้คงไม่ได้เกิดจากพวกเดียวอยู่แล้วจำไว้ด้วยมีคนมายุ่งแน่นอนอยู่ที่ว่าหรือก็น่าจะรู้อยู่ว่าเป็นใครปากบอกไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งแต่ซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกหมายถึงอีธานใช่ไหมโอ้ตั้งหลายอ่ะหลายเยอะนี่เท่ากับว่าเรานี่อยู่โดดเดี่ยวเลยในเมืองนี้เลยเหรอเนี่ยอืมใช่พูดงั้นก็ใช่แล้วตำรวจอ่ะฮะตำรวจอยู่ข้างใครตำรวจไม่ยุ่งเรื่องพวกเนี้ยเรื่องตีกันนะตำรวจไม่ค่อยยุ่งหรอกไม่ได้ทำให้ไปตีต่อหน้าเขาโอ้ถึงได้ต้องบอกอย่างนี้ไงมันน่าจะเจ็บและจำสักทีมันน่าจะรับรู้สักทีว่าสิ่งที่ตามมามันไม่ใช่แหมเจอที่ไหนตีเจอที่ไหนตีไม่ใช่แล้วมันหมดยุคนั้นไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊บุ้ยไปทำอะไรมาไว้ฮะบอสใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับทำเรื่องไปนิดหน่อย524 2ไม่เป็นไรครับเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วเนาะเห็นอยู่เมื่อกี้524อะไรหน่อย200ว่าจิตตกใจร้อนไปหน่อยว่าไม่อยากให้อติไปยอมใครอีกแล้วเอางั้นเลยเหรอใช่แล้วก็ไม่ต้องไปเล่าให้ลูกน้องฟังนะมันไม่ใช่เรื่องที่นี่เท่าไหร่เขาจะทำงานคิดเครียดกันเปล่าเกิดอะไรขึ้นหรอไม่มีอะไรครับพอดีไปเคลียร์เรื่องส่วนตัวมานิดหน่อยใช่พอดีสับรางไม่เก่งนะลุงซิกอ่ะสวัสดีคุณพี่นะเจ๊บวยอ่ะว่าอย่างไรตีว่าสวัสดีคันดี้ไหนคุณไหนคันดี้สวัสดีได้ยินแต่เสียงพี่เขานี่ไงคันดี้เฮ้ยโทรหาลูเซียบ้างนะจะเจอลูเซียนะวันนี้ลูเซียบอกอ้าวพี่เมย์สวัสดีสวัสดีครับลุงไว้โทรสวัสดีครับพี่ลุงซิกเล็กเล็กสิบคันพี่เมย์เล็กเล็กเจ็ดห้าสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณพี่หมีสวัสดีครับพี่หมีได้ยินเด็กแล้วง่วงจังเลยสวัสดีมารีครับสวัสดีกับจันนะสวัสดีลุงซิกวันนี้จะทำเหล็กกันเหรอครับลุงซิกวันนี้ลุงทำเรื่องแล้วลุงไปแทงลูกน้องดูไว้คนนายทานมาเฮ้ยจริงเหรอลุงใช่แต่ตีเคลียร์แล้วจริงลุงไม่ค่อยชอบแก๊งเนี้ยทำไมอะครับลุงไม่รู้ว่าทำไมตีมันยอมมันยอมตลอดเลยลุงไม่อยากให้ติ๋มยอมใครอ่ะมันยอมมาตลอดแล้วยอมโดนตีนโดนกระทืบอยู่นั่นแหละถ้าไม่ยอมก็เป็นแบบผมเนี่ยลุงเข้าใจติ๋มมันก็กลัวเป็นแบบพี่หมีอ่ะแข็งเมื่อไหร่ค่อยว่ากันดิใช่ไหมลุงแต่เคสเมื่อกี้เคลียร์ไปแล้วครับไม่เอาอ่ะลุงอีธานฮะโอ้ยมันติ่มเลยว่ะอุ้ยอุ้ยพี่ฆ่าลุงหนูทำไมเอ้ยขยันจริงๆทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมอุ้ยทำไมอุ้ยโอ้ยลูกนางนี่มันสมคิดนี่สมคิดจ้าสมคิดสมคิดครับตีอุ้ยสันดีโอ้เข้าใจเลยไม่เป็นไรนาตีลึกๆอีธานเป็นคนดีให้อภัยอีเหอะนิสัยดีดีเหี้ยละไอสัตว์เอ้ยเมื่อกี้ยังอยู่ข้างกูอยู่เลยตีโอซีหรือยังไม่ส่งที่อยู่ให้อ้วนเลยกูบอกอัวเก่งใจกับอัวเก่งใจไม่จะส่งเสื้ออันนี้ไปให้เสื้อทูออนไลน์อ่ะได้ครับได้หลังไม้นะได้ครับนี่ราคาอะไรเนี่ยอ
หมอคะขาหักค่ะโอเคค่ะเออเดี๋ยววันนี้ไปรับพี่เหลืองมาค่ะฝากละพี่สจเองตีนะแป๊บนึงนะเครื่องมือมันกดไม่ขึ้นมันทำหลานลุงด้วยเมื่อกี้นะครับสองคนใช่ลุงไม่จะบอยจะบอยโดนอุ้มมาด้วยนะอติมีโทรศัพท์ให้ปูลูกยืมสักเครื่องไหมอ่ะพ่อมึงเพิ่งฆ่ากูเนี่ยเอ้าฆ่าเรื่องอะไรอ่ะไปถามพ่อรู้ไม่เห็นเรื่องเลยครับรู้ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยลองไปถามดิเท่าไหร่จ๊ะ200ครับรู้ไม่มีโทรศัพท์อ่ะถามยังไงอ่ะไม่ได้เดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์ให้ปูลูกมาดิมารอในโรงพยาบาลได้ไหมอ่ะขอเลือดหน่อยครับไม่ขอโดนอะไรกันมาเนี่ยไปเล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 ยเละเลยว่าไงลูกพี่ฮัลโหลติฮัลโหลใจเหรอแข็งใจฮัลโหลได้ยินไหมอติฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเออพี่เอาพี่เอาเจ๊บวยไปอ่ะหรือต้องเอาไอ้ปุ๊กลุกนั่นแหละลูกอีทานอ๋อเฮียวหน่อยโอเคครับเครื่องเครื่องมือติดเครื่องมือติดเปิดไม่ออกครับผมหรืออยู่ไหนมาเดี๋ยวฮานายอยู่หน้าโรงพยาบาลรออยู่รอเลยรอเลยอ่ะโอเคหมอครับขอเลือดเข็มนึงครับหมอครับขอเลือดเข็มนึงครับแป๊บนึงนะคะก็โดนนะครับลุงกระเป๋า77ค่ะเท่าไหร่ครับปุ๊กลุกได้มือถือยังหลบ200ค่ะเอาเข็มได้เข็มใหญ่ค่ะคุณแล้วก็ทำไปก็ได้อย่าไปเลเวลนะเดี๋ยวเสร็จไปเลเวลครับได้เจอกันเลเวลเข็มได้เข็มใหญ่ค่ะเข็มใหญ่ครับป้อมกับพลเมืองตัวหนึ่งกูยังรักษาไม่เสร็จหรอโอเคเจอกันแล้วมันหักสองข้างข้างว่างเหรอแป๊บนึงนะคะครับคุณหมอปุ๊กลุกได้มือถือยังลูกยังเลยครับลุกรอในนี้นะทั้งหมด 2,400 นะคะนี่ปุ๊กลุกเดี๋ยวลุงซื้อให้มานี่ตามลุงมาปุ๊กลุกรอในนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำเป็นขาอ่องแซนดี้ไฮทำไมบอสหน้าค้างอ่ะเอาเรื่องอะไรปุ๊กลุกลูกครับลูกมาเอามือถือแล้วสวัสดีครับคุณลุงนี่ตามลุงมาเอาในโรงพยาบาลไม่ได้หรอไม่ได้ลูกทำไมอ่ะมันต้องลงทะเบียนน่ะใช้บัตรประชาชนน่ะจริงหรอไม่หลอกพวกลุงนะไม่หลอกครับโอเคครับน่าจะเป็นอาหายอ่ะถ้างั้นอ่ะโอ๊ยลงใจเย็นเพจโรงพยาบาลกระเป๋า77ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเดี๋ยวลูกใจเย็นๆลูกเดี๋ยวคุณลูกทำลายร่างกายในโรงพยาบาลนะคะลุงโอ้ยคุณหมอฝากไปเติมน้ำมันไว้ร่างกายกันในโรงพยาบาลก็ต่อไปอยู่ข้างประตูน้ำมันน้ำมันเก่าไม่เห็นหรอคุณหมอไม่ทำอะไรหรอลุงโรงพยาบาลลุงหมอลุงไม่ได้คุณลุงเอาตัวมาเอาตัวมาหมอขอตัวครับคุณหมอไม่งั้นคุณหมอเดือดร้อนนะลุงทำร้ายหมอนะหมอคุณหมอผมขอตัวปุ๊กลุกเดี๋ยวนี้ไม่แต่คุณทำร้ายหมอนะทำร้ายหมอใจเย็นๆนะคุณหมอครับคุณหมอก่อนหน้านี้หมอไม่รู้อะไรครับคุณทำร้ายหมอหนึ่งคนนั้นเนี่ยฮะคุณเห็นไหมไม่ก่อนเนี่ยหมอรู้แล้วจริงแต่ตอนนี้คุณทำหมอเนี่ยนี่คืออะไรคุณแสนดีเห็นลูกหนุนไหมปล่อยปล่อยปล่อยปุ๊กลุกครับผมขอปุ๊กลุกก่อนที่อะไรมันจะบานปลายเดี๋ยวนี้แต่ผมขอเอาเรื่องหมอได้ไหมล่ะได้ได้ได้ครับเดี๋ยวมาเคลียร์ทีหลังครับเพราะว่าคนของผมโดนอีธานอุ้มนะครับผมจะอุ้มลูกครับเรียกคุณนะพี่จีบลุงจะลุงผมไม่อยากปรับอ่ะนะฟังไม่ได้วางปุ๊กลุกก่อนครับผมขอปุ๊กลุกเดี๋ยวเรื่องหมอผมมาเคลียร์คุณหมอโอ้ยคุณหมอรักกันเลยเดี๋ยวปุ๊กลุกผมมาเคลียร์ครับโอ้ยอาตีไหมลุงครับรอบหน้าไม่เอาแบบนี้นะลุงในโรงพยาบาลอ่ะครับขอโทษเด้อรอบนี้ล่ะ
โอ้โหกูอย่างชอบโรงพยาบาลเลยไม่ช่วยเลยเลยทีอีธานแทงยังไม่มีใครว่าเลยเห็นปะเมืองเนี้ยเรื่องนี้จะไม่จบนะถ้าลุงทำอย่างเงี้ยมันไม่จบแล้วตอนเนี้ยใครโดนแล้วมีเบอร์อีธานมาโอ้ไม่มีเบอร์อีธานนะโอ้ยเบอร์อีธานนะของคุณลุงใครโดนน่ะเพราะว่าวันนี้ปุ๊กลุกก็โดนเหมือนกันมาอีธานยาเจ๊บวยไปว่าก็ไม่มีเบอร์อีธานวะน่าอยู่เลเวลนะเรามาดูเลเวลก่อนหน้านี้ปุ๊กลุกก็โดนแทงเหมือนกันในอุ้งเงียบดิเรื่องเงียบๆปะด้วยฟังอ่ะพ่อหรือเป็นคนฆ่าปุ๊กลุกใช่ปะแล้วไม่จบด้วยอีไม่จบนะไม่ใช่อ้วนไม่จบเฮ้ยโหลหรือขับรถตรงๆหน่อยดิขับรถตรงๆล่ะไม่หรือขับรถไอ้รถข้างหลังใช่ป่ะดีๆเราจะโทษตัวเองทำไมล่ะโอ้กลัวไปชนนี่ตายอีกโอ้สวยอีกเบาตีว่าไงเจ๊บ๊วยอ่ะอีธานเอาเจ๊บ๊วยไปไหนไม่ปล่อยเออไปอีธานแม่งอยากให้เราคือเขาจะอีจะให้เราอ่ะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำสงครามอ่ะพ่อไอ้แห่ะลุงนาเขาไล่แห่ทุกคนในเกมขอแลกตัวไม่แลกเอาไปไม่แลกไม่แลกไม่เป็นไรปุ๊กลุกเออได้โอ้ยเออได้ไม่เป็นไรปุ๊กลุกดูซะว่าปุ๊กลุกมีค่าหรือเปล่าไม่มีได้ยินยังที่ผ่านมาล่ะเดี๋ยวมันก็เออแล้วมึงก็กลับมาหาเองอ่ะโอ้โหไอ้ปุ๊กลุกไม่ได้น้องอ้วกเกี่ยวอะไรอ่ะมันมาเปิดหน้ากูแทงลุงซิกได้ลุงซิกแทงกูได้คนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไม่ได้จะเบอร์เกี่ยวอะไรอ่ะมันเปิดหน้ากูไงเขากำลังจะเอาไม้ไปเป็นบอลไล่ทุบน้าด้วยเมื่อกี้นะดีผมต่อยทันตะลึกก็แทงหลานลุงซิกด้วยนะแทงอีธานเขาเปิดหน้านะผู้หญิงนะผู้หญิงเขาไม่ได้แทงหลานเขาแทงไปแล้วทำไงก็มากรีดการ์ดทำไมอ่ะก็ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบกรีดการ์ดอ่ะตายเลยหรือไม่ชอบลึกก็แทงเนี่ยนะแล้วพอนี่ไปตีลึกก็ไม่พอใจเนี่ยนะใครตีใครตีจะบ้วยไงก็ไม่ชอบไงเขาเปิดหน้าไงนี่คือโฉมหน้าของพันธมิตรของอีธานใช่ไหมอีธานยุ่งแก๊งเดียวเลยคนอื่นไม่เกี่ยวเลยตำรวจยุ่งแก๊งใครเนี่ยแค่เนี้ยสองคนเนี่ยตอนนี้อยู่แค่สองสามคนเนี่ยเนี่ยสามคนแล้วทำไมสูตรขาวถึงมาถือร่างของฝากไว้เจ๊บวยฝากถือเขาฝากถือเขาฝากผมถือพอดีมันหนักนะเลือดทำเกินไปอีธานเลือดแทงหลานอ้วหลานกรีดไม่ชอบเสียงดังอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันหมดอ่ะอีไม่เคยเจอเรื่องนี้ไงนี่เป็นครั้งแรกเดิมมั้งที่เคยเห็นอ่ะอ่าฮะแล้วนี่ลือก็ไม่ได้ตายซะหน่อยหรอก็กรีดดังๆอ่ะไม่เจ็บบวยก็ไม่ได้ตีหรือตายซะหน่อยหรอถึงขั้นเอาเออเลยหรอก็เปิดให้มันรู้อ่ะลุงซิกแตะหน้าอีธานได้คนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์
ถ้ามันมีสิทธิ์เดี๋ยวจะตัดลิ้นให้หมดเลยแล้วถึงขั้นเอาเอ๋อเลยเหรอมันไม่เกินไปหน่อยเหรอตามขนาดครับอ้าม2ว่าโอเคถือว่าลุงขอแล้วเอายังไงอ่ะไอคนที่เปิดหน้าอีไม่ได้ตั้งใจหรอกอีช่วยเหลือลุงอ่ะทำไมเขาไม่รู้หรอว่าอีทานกับลุงซิกตีกันตลอดอ่ะเขาคงเห็นว่าอีทาหน้าแทงหลานลุงอ่ะขาหน่อยเออมันเป็นหลานจ้าที่ลื้อแทงแล้วก็กรีดแล้วอ่ะทำกันทำไมอ่ะไม่ชอบอ่ะก็ถามว่าทำไมจะทำแค่นั้นอ่ะฮาเดสเหตุผลง่ายดีครับฮาเดสชุบไอ้ฟักเนี่ยคุณอุตส่าห์เอาตัวมาแลกเนี่ยนี่คือไม่เห็นความสำคัญเลยเหรอฮะอ๋อครับโอ้ยมันเล่นตุ๊กตาอย่างสมใจละว่าขอตัวเจ๊บวยเหรอยังไม่ให้อ่ะอย่าทำให้มันยากกว่านี้เลยแค่นี้มันก็ยากแล้วแหละมันยากตั้งแต่มันเปิดหน้าแล้วอ่ะตอนนี้ที่อ้วกมาคุยกับลื้อเนี่ยอ้วกมีแค่2คน3คนเองเหมือนกันก็มีอยู่แค่นี้เหมือนกัน3คนน่ะเหมือนกันใช่เหรอไหนอ่ะนี่ไงเจ๊แฟงผักชีไงวางตัวเจ๊บวยลงก่อนได้มั้ยฮะยังไม่ให้อ่ะเนี่ยแล้วตำรวจคนนี้เขาไปทำอะไรเนี่ยอีธานมันไม่เกี่ยวเรื่องอีธานไม่เกี่ยวในเรื่องของผมไอเรื่องเสื้อขาวตำรวจอ่ะบังเอิญเจอกันพอดีเขาใช่แพตตี้ไหมไม่ใช่เมื่อวานมีตำรวจชื่อแพตตี้มาหาลุงคนหนึ่งอ่ะสันดี้เขาบอกว่าเขาโดนตามล่าจากแก๊งใหญ่อยู่ตอนเช้าไอ้ทานแทงไป6คนเออหมด6คนมีออฟพบออฟพบวิวแล้วเมืองนี้จะอยู่ยังไงไม่มีตำรวจอ่ะอีทานอีทานจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรออยู่ได้ไม่มีคนรักษากฎหมายอ่ะมีก็มีรักษากฎหมายไงมันมาเอาลูกน้องอีทานเออไปคนนึงอ่ะมันเอากะเอาอาวุธหายไงแล้วทีมลุงซิกน่ะกะเอาอาวุธทางฝั่งอีธานหายเหรอถึงจะเอาเจ๊บวยหายอ่ะผมไม่เคยเปิดหน้าลุงทิกเลยนะเอ้ยไม่ใช่ถ้าผมไม่ได้สั่งผักชีไม่เปิดเลยนะลุงหน้าลุงทิกอ่ะเขาอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาแตะหน้าผมเหมือนกันอ่ะแล้วผักชีมันมีสิทธิ์มาแตะหน้าลุงทิกไหมล่ะเอาไงก็ลบไปเลยดีกว่าถ้างั้นอ่ะพอลื้อตายหรือยังสั่งผักชีมาแล้วเอารูไอ้หนุ่มซิกล้มได้เลยมันก็เหมือนการเล่นกันนะนี่ก็แค่เจ๊บวยเข้าไปช่วยแล้วเคยเล่นไหมใกล้ผักชีมันยังมาเล่นได้เลยก็ใช่ไงโอ้ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยไงโอ้ก็ไม่ได้เป็นซีเรียสอะไรก็เห็นว่าเป็นเล่นกันปกติอือฮึแต่นี่พอเจ๊บวยมาทำลื้อดันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกะเอาเออมันไม่หนักไปหน่อยหรอถ้าเจ๊บวยไม่ควักอาวุธจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบดังหัวกูดังแป้งอ่ะอีควักเพราะว่าอีทานอ่ะฆ่าหลานลุงเขาเป็นคนทำงานอะฮะเขาไม่ควรมายุ่งเรื่องนี้จุกเก็บเข้าไปอยากได้สงครามไหมครับ
มันไม่มีใครอยากเกิดหรอกสงครามอ่ะวะก็อยากเกิดตัวสันเหมือนกันแต่ทางบริษัทเนี่ยเขาล้างไว้ด้วยเหตุผลหลายอย่างในการทำงานในการดำรงชีวิตอยู่เมืองนี้ก็รู้ๆกันอยู่ถ้ามีสงครามจะเป็นยังไงน่าจะรู้ผลลัพธ์ที่ออกมาอยู่หรือน่าจะรู้ดีนี่ไม่ใช่การตีครั้งแรกที่ลือตีกับหัวให้บวยมันพูดก่อนเนี่ยว่าไม้มันจะไม่โดนหัวไอ้ทานอีกพูดได้เลยเหรออ่าฮะไม้จะไม่โดนหัวนายทานอีกค่ะถ้าไม้โดนหัวถ้าไม้โดนหัวคือไม้หายคือไม้หายงั้นผักชีเหมือนกันนะอะไรอ่ะแกก็ไม่ให้พูดอ่ะเอาเด็กก็สงครามพูดงี้สงครามกูไม่คืนละจบไปไหนก็ไปแต่จบใจเย็นนิทานก็ไม่คุยแล้วไงมีสิทธิ์ต่อรองเหรอทางบริษัทเราไม่มีสิทธิ์ต่อรองใดๆทั้งสิ้นน่ะขนาดเอาตัวลูกชายบุญธรรมมายังไม่เห็นความสำคัญเลยฮะฟังไว้นะพวกเจ้าทั้งหลายอ่ะดูอีธานเขาทำกับอาปุ๊กลุกอย่างนี้แล้วไงอ่ะงั้นก็พูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องยุ่งแล้วสักวันอ่ะจะเป็นคิวของพวกคุณแหละโอ้ยไม่ต้องห่วงอ่ะแต่ที่ลุงทำกับแก๊งผมเนี่ยผมไม่ลืมแน่เรื่องนั้นอาเฉินได้เหล็กไปแล้วนี่ครับลุงเขาควักไม้ตีหัวหน้าเหรอครับนายดันอ่ะฮะโหถ้าติดขีนะสลบแน่เลยใช่ดีนะเนี่ยไม่ติดขีไม่ถ้าติดทำไงอ่ะโทนี่โทนี่แต่ก่อนหน้านั้นอ่ะอีธานอ่ะแทงหลานลุงไป2คนนะครับทำไมติดขีนะสลบชัวร์เลยใช่ใช่ติดน้ำโดนอุ้มแน่แล้วน้ำสลบอ่ะปวดหายแน่นอนนะโอ้แบบนี้ก็จบกันยากละเต๋อีกละตีอย่างที่อ้วบอกอ่ะอ้วไม่อยากเงียบอีกต่อไปแล้วก็ไม่อยากให้หรือยอมใครต่อไปแล้วก็เอาเลยง่ายๆแค่นั้นน่ะเขาปวดหัวแล้วได้ไงอ๋อนี่ปลุกจะเอ่ยเรื่องอะไรปลุกเอ่ยอยู่แล้วไม่ใช่ลุงอย่าเลยปลุกเถอะเจ้าไงไม่เกี่ยวเลยพอแล้วเปิดใบวงหนึ่งนะเราได้ยินคนเดียวอ่ะได้ยินเรื่องอะไรอีท่าทางไม่ยอมเลยเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วหลังนั้นเราต้องถ้าอีไม่ยอมอ่ะเราต้องแบบเอาตัวบวยกลับมาให้ได้แล้วค่อยว่ากันอ่ะจะกลับมายังไงจะกลับมายังไงเดี๋ยวจะเปิดสงครามก็เปิดหลังจากเอาตัวบวยกลับมาเอาจัดการลองเคลียร์มาใช่แล้วหอยหอมมาเป็นคนที่ดีมากอ่ะบอกเลยว่าดีมากเลยครับดีมากเลยแม่มันยังไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยหอยหอมเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรจริงๆเลยครับอ่ะเจ้าไงว่ามาไอ้หรอพอขาดกันทงนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอีทานไอ้ผักชีไล่แทงแล้วอะไรวะเฮ้ยมันแทงแล้วอ่ะผักชีแทงก่อนทำไมอ่ะกระติดผักชีแทงทำไมอ่ะว่าไงนะน้าสั่งเราหยุดออกกันเลยทำไมเลือดร้อนจังอีธานทำอะไรเลยเด้อเชื่อมงเลยไม่มีอะไรไอจุกหาที่แอปไอจุก
กลัวเราไปดีกว่าแค่นี้ก็รู้แล้วถึงความจริงใจอ่ะมีอะไรจะพูดไหมอีธานทำไมถึงแทงเราก่อนอุ้มดิแล้วมากันเยอะแยะร้องเยอะเหรอใช่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแก๊งสเตอร์มี3คนเองอ่ะอะไรจริงโอ้ฝั่งนู้นมาเป็น10เลยอ่ะร้องกลัวเหรอไม่กลัวหรอกโอเคครับที่ทำตัวโหดเนี่ยปกป้องปกปิดความกลัวของตัวเองหรือเปล่าชิบหายฮะไม่ยืนตบละยืนตบละเฮ้ยสวัสดีจะเป็นศพสุดท้ายด้วยเจ๊เอางี้ทานหลังจากเนี้ยเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วโอเคแต่อ้วกขอตัวเจ๊บวยกลับเพื่อไปรีเซ็ตไม่ให้แต่ลื้อฆ่าคนของว่าไปอีกแล้วนะเมื่อกี้อีกหนึ่งคนนะจะทั้งหมดด้วยหาคนแทงใครไม่เกี่ยวลดอาวุธหนัวแน่บอกเลยแต่มันห่างเร็วห่างหนูมาแล้วจบกันแล้วจบกันแล้วอุ๊ยหมดวะเฮ้ยมาเนี่ยมาเนี่ยพี่แหนมจุกแกไปตรงนั้นเรียบร้อยตายแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดอุซิกหมดแล้วโอเคหมดโอ้ยเชี่ยโหดเชี่ยโอ้ยโหดมันโหดจัดโอ้ยหมอเอาปกลุกขึ้นก่อนเจ็บเบอร์เกอร์สวัสดีครับหน่วยเหรอสวัสดีบอกกำลังมาหน่วยได้ตบหนึ่งตบเขาทำอะไรกันเห็นเปลี่ยนไหมบวกฮะเพื่อนี่ขับรถมาคุยนะนี่ใครอะเห็นตัวหมดหรือยังเห็นอ่าไว้ไหนอ่ะไอ้ใครเอาไปใส่ข้างในให้หมดเลยนะทุกคนไม่ให้หนูไปใส่ผมมาแล้วผมขอบคุณค่ะไปคู่แล้วเมื่อกี้น่าจะไปคู่อ่ะให้ครับพี่สองครับดีแล้วจ้ะครับพี่หอมทำดีมากจ้ะไปใส่วิกซ่าดีแล้วพี่เมิร์ดพี่จะขำแบบไม่สนใจโลกไม่ได้นะตบเต็มพี่เลยน่ะตกว่าไงช่างตกโยงขี้เรื่องกระโดดนะเป็นไงยังไงมันหายอ่ะแต่มันหายอ่ะใช่แต่มันหายดูพี่มืดเกดเอาของเลยตบเต็มเลยค่ะพอไปโรงพยาบาลให้หมดเลยสุดเขาก็ในตัวมันหายไปอ่ะกูไม่ได้หยิบกูไม่ได้กดเลยด้วยโดนหน่อยก็โดนหน่อยหายก็เฮี้ยแล้วกูไม่ได้หยิบเขารู้กันทั้งที่โพเล็กอ่ะต้องบอกอติกลัวไปเฮี้ยอติมองกูเสียบูบ้าบูบ้าไปเลยก็คือเหล็กเพชรมันหายไงก็คือเพชรมันหายแล้วใครจะเอาไปแทงอยู่คนเดียวอ่ะเออแต่กูไม่ได้เอาไงมึงโยนขี้ให้กูใช่ป่ะล่ะแล้วใครโยนขี้ให้วะแล้วมึงบอกอติว่ากูเอาไปแต่กูไม่หยิบไงนี่ยังไม่รู้เลยว่ามาป้องกันทำไมเข่งคุยป้องมึงเหรอไอ้นี่ตลอดกูหยิบมึงเหรอสักชิ้นนึงกูหยิบวะแล้วกูก็ไม่ได้หยิบแล้วกูเอาไปว่าล่ะไอ้สัตว์เพชรไม่เดียวกูไม่เอาหรอกไอ้เหี้ยกะโหลกกะลากูบอกให้เลยกูไม่อยากมีปัญหากับลุงซิกกูไม่เคยขโมยของแก๊งพวกมึงเลยมีมึงไอ้สัตว์โยนขี้ว่ากูเอาเพชรมึงไปไอ้เหี้ยแค่เม็ดเดียวอ่ะกูไม่เอาหรอกไอ้สัตว์ลุงไม่ได้ร้องก็รู้ไงแต่มันหายก็คือนั่นก็ไม่ได้กลับไปเจอแล้วมึงก็คิดว่ากูเป็นคนเอาไปมึงบอกไอ้ตีงี้แล้วตีมองกูไงยับตกใจเลยก็ไม่รู้ว่าก็โดนแทงคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วมึงแล้วแต่พวกมึงจะคิดอ่ะ